ถ้าไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะมีไรเดอร์ส่งอาหารคนหนึ่งเนี่ยเขาเข้ามาส่งอาหารในซอยในหมู่บ้านปรากฏว่าเอาของแข็งเนี่ยไปขูดไปกรีดรถไปทั่วเลยดูสิฮะนี่แท็กซี่คันนี้โดนไปแล้วนะแล้วไม่ได้โดนแค่คันเดียวนะครับรวมๆแล้วโดนไป5คันนี่ไปทำอีกเดี๋ยวดูนะฟลุปเรียบร้อยอเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยจันทรบแทับเแยก25เขตสาทรน,นี้เองนะครับคุณผู้ชมคนเห็นภาพนี้งงเป็นไก่ตาแตกว่าทำไปทำไม เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น5พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปครับพบว่าที่นี่เป็นซอยตันมีทางเข้าออกทางเดียวครับไปเจอกับคุณวิจักนะฮะหนึ่งในเจ้าของรถที่เสียหายโดนขูดไป2จุดคุณผู้ชมแล้วจุดหนึ่งนี่ยาวด้วยนะเนี่ยแบบนี้ฝันร้ายของคนรักรถเลยนะครับเขายืนยันว่าเขาไม่เคยมีปัญหากับใครคนในซอยเนี่ยรู้จักกันหมดแล้วเขาอยู่ซอยนี้มา30ปีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมีรเดอร์วิ่งรับส่งอาหารจํานวนมาก แต่ก็ไม่เคยทะเลาะก,กับไรเดอร์คนไหนนะครับก็เลยไปเปิดวงจรปิดดูปรากฏเอา้าเป็นไรเดอร์ส่งอาหารตอนนี้งงกันทั้งซอยเลยครับแต่ก็แจ้งไปยังต้นสังกัดแล้วครับแล้วก็แม่เป็นคนบอกเพราะว่ารถแม่แล้วแม่เขาชี้ให้ดูว่าเอ้ยเขาโดนทั้งทั้งซอยเลยห้าคันทั้งหมดไม่รู้ครับไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่ไม่รู้ว่าเหนื่อยอะไรโมโหอะไรใครมาหรือเปล่าแต่ามาลงกับ สับสนคนอื่นอย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีครับ<ด>แล้วก็เราแจ้งไปไปเจ้าของแอปแจ้งไปทางเพจ Facebook เขาเขาก็ไม่อ่านไม่ตอบเราก็เลยไม่รู้จะติดต่อ,อยังไงผมก็เลยเอาลงเอาลงโซเชียลไปเมื่อคืนนะครับนี่ฮะทีนี้ตอนนี้ต้นสังกัดของรเดอร์คนนี้เนี่ยรับทราบเรื่องแล้วนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ติดตามตัวมาดูซิว่าเอ๊ะทำไปทําไมนี่ฮะเออแล้วตอนนี้ครับผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วด้วยนะที่สอนอญานาวานะครับ อยากให้ตำรวจเนี่ยติดตามรเดอร์คนนี้มาดำเนินคดีนหน่อยเพราะว่าแบบนี้ทรัพย์สินเขาเสียหายนะฮะใช่ค่ะถ้าเป็นรถเรานะคลิปหน, <S <s iff> <s iff> นักเออคือถ้ามันเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกันตามประสา,าคนขับรถอันนี้ยังพอทําใจได้ <S <s <iff> ใช่ค่ะแต่อันนี้พอมาเปิดวงจรปิดเจอแบบนี้เนี่ยแค้นนะ <s iff> ตรงใจอ่ะเราตั้งใจมาทําให้รถเราที่ไปทําสีทีอ่ะมันไม่ใช่แบบ50าบบาทเ0บบาทไงฮะมันแพงนะครับ